ที่ในส่วนของผู้ชุมนุมนะครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์มีคนเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1คนก็มีการออกเป็นแถลงการฉบับที่2ของกลุ่มผู้ชุมนุมในนามของชาวสวนยางโดยคุณเอียดเซ่งเอียดผู้ประสานงานพร้อมกับผู้นำคนอื่นออกแถลงการขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวด้วยความถูกต้องเป็นธรรมโดยยืนยันว่าผู้ชุมนุมมาด้วยความเดือดร้อนจริงๆแต่เพราะตำรวจและรัฐบาลพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีผู้ชุมนุมตลอดว่ามีการเมืองอยู่หนุนหลังซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่จากกรณีที่ผู้ชุมนุมถูกยิงจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นใต้แถลงการระบุว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวน้องที่ตายไม่ใช่โจรไม่ได้เป็นนักโทษแต่เป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนเหตุการณ์เมื่อคืนคุณเอียดเนี่ยบอกว่าถึงจะเป็นฝีมือตำรวจหรือฝีมือกลุ่มคนที่3หรือฝีมือรัฐบาลเราจะไม่ติดใจแต่ต้องให้ตำรวจที่มีอยู่เป็นพันๆนายออกไปจากพื้นที่อำเภอชะอวดเนื่องจากไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านได้ก็คือมีข้อเรียกร้องให้ตำรวจออกไปจากอำเภอชะอวดให้หมดเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันก็ประกาศว่าพร้อมจะเจรจากับรัฐบาลถ้าทำตามข้อตกลงก็คือราคายาง120บาทเนี่ยนะฮะถ้าไม่ยอมเจรจาตกลงจะเพิ่มระดับการชุมนุมโดยจะให้เวลาถึงวันนี้11โมงเช้าวันนี้11โมงเนี่ยนะครับอันนี้แถลงการของฝั่งของตัวแทนผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้ในส่วนของตำรวจมีการตั้งรางวัลเบาะแสนำจับคนร้ายที่ยิงใส่กาด2คนจนเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยนะฮะทางตำรวจเนี่ย 100,000 ผู้ว่าอีก 50,000 บาทค่ะในมุมของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณพร้อมพงษ์ดพฤทธิ์ก็แถลงข่าวเนี่ยน้องไบร์ทบอกว่ากรณีที่มีผู้ชุมนุมชาวสวนยางเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยไม่อยากจะให้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายค้านเอาประเด็นการเสียชีวิตมาปลุกระดมให้ผู้ชุมนุมรู้สึกโกรธแค้นรัฐบาลไม่ได้ทำให้สถานการณ์บานปลายเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดียังมองได้ว่าการสร้างสถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนที่มีกระแสข่าวคุณพร้อมผมบอกที่บอกคนในรัฐบาลเนี่ยทุ่มงบ200ล้านบาทเพื่อที่จะล็อบบี้ไม่ให้แกนำชาวสวนยางในภาคเหนือกับอีสานมาชุมนุมปิดถนนนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเกษตรกรเหล่านี้เข้าใจสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาคุณยิ่งลักษณ์นายกได้สั่งการให้แก้ปัญหาและพูดคุยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ควรที่จะไปพูดคุยกับชาวสวนยางด้วย